วันนี้ผมคุยกับท่านในข่าวต่างประเทศผมอยากให้เห็นหัวข้อหลักที่จะคุยกันเป็นสองเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องใหญ่ๆนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการประชุมเอเปคมาดูซิว่าโลกเขาประจานงานเอเปคของในประเทศไทยยังไงหนังสือพิมพ์ไทยเราเห็นก็แบ่งเป็นค่ายค่ายนี้ฝ่ายประชาธิปไตยก็ลงข่าวเต็มที่ไอ้ค่ายติงวังติงเผด็จการกินกล้วยเขามันก็ลงเชียร์ข่าวที่เป็นจริงมันก็บิดเบือนยกตัวอย่างเช่นเด็กเขาเรียกร้องการตรวจสอบเรื่องเอเปกมันก็หาว่าเขาไปป่วนอย่างนี้เป็นต้นแต่ข่าวต่างประเทศนี้เขาลงเต็มๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมให้ในเรื่องเอเปกผมให้เพชรเอกจากต่างประเทศคิมจองอุนแห่งเกาหลีเหนือเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกกันอีกหัวข้อหนึ่งปฏิวัติใหญ่อิสลามพังผมใช้คำว่าพังดังนั้นพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามอย่าพึ่งว่าผมวิจารณ์แรงไปมาดูซิว่าพังแล้วถึงจุดพังแล้วหรือยังผมว่าถึงแล้วนะแล้วหลังจากนี้ผมเชื่อว่าอิหร่านนับถอยหลังแล้วเอาเถอะนักวิชาการอาหรับจะบอกว่าเออเป็นความเข้าใจผิดแล้วแต่ท่านแต่ผมวิเคราะห์ตรงไปตรงมาจากข่าวเลยเอารูปอายาโตลาห์โคไมนี่มาให้ท่านดูนะครับเรามาดูเรื่องในประเทศไทยก่อนเรื่องราวของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือเรื่องของโลกประจานงานเอเปกยังไงอันนี้คือสัญลักษณ์ที่บอกถึงพระเอกคำว่าพระเอกนี่อาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้นะคุณประยุทธ์กับคิมจองอุนผมเอาคู่กันเลยเพราะวิธีคิดเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าคิมจองอุนนั้นเขาเป็นเผด็จการแน่นอนและควบคุมประชาชนหมดแต่ประเทศไทยประวัติศาสตร์มันไม่ใช่แบบเกาหลีเหนือคุณประยุทธ์ชื่นชมเกาหลีเหนือชื่นชมจีนดูจากสถานีโทรทัศน์ช่อง5ที่ไปทำพันธมิตรเพื่อจะเป็นเครือข่ายข่าวกับสำนักข่าวซินหัวของจีนของเกาหลีเหนือและอิหร่านไม่ต้องมาปิดบังกันแล้วล่ะครับคุณประยุทธ์แล้ววันนี้สิ่งที่คุณประยุทธ์ทำคือการปราบเยาวชนอย่างรุนแรงแล้วก็บอกไม่มีอะไรเรียบร้อยดีคนบาดเจ็บสาหัสนักข่าวบาดเจ็บประชาชนบาดเจ็บถูกจับไป20กว่าคนบอกไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันก็แล้วกันว่าคุณประยุทธ์ชุบตัวสำเร็จหรือเปล่าเอานะครับผมจะเริ่มต้นจากข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก่อนเพื่อให้ท่านเห็นว่าเรื่องราวของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอร่วมกันนะครับขอร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเพราะเราไม่รู้ว่าคือการต่อสู้กับเผด็จการไทยนี่หลายคนก็อยากจะให้มันได้ผลตามที่ใจต้องการผมบอกใจเย็นๆการต่อสู้กับเผด็จการโบราณไทยนั้นเราต้องชนะทุกวันวันนี้ขอชนะอีกวันหนึ่งครับในการทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณอานนท์คุณอานนท์ซึ่งเป็นผู้นำมวลชนคนหนึ่งนะครับในกลุ่มคณะราษฎรได้โพสต์รูปเอามือขวาปิดตาเอา3นิ้วด้วยนะไม่ใช่เอา5นิ้วนะ3นิ้วขอส่งกำลังใจใ
ให้พายุดาวดินผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมนี่ขณะผมปิดตาเดี๋ยวนี้อ่านไม่ค่อยถนัดเลยนะหลานชายคุณพายุจะต้องเสียดวงตาหนึ่งข้างจากตำรวจคอฟอนี่ผมว่ามันโหดร้ายมากนะคุณอานนท์บอกพวกเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้คอฟอยิงพายุเชิญชวนเพื่อนทุกคนถ่ายรูปปิดตาข้างหนึ่งโพสต์ในเฟซบุ๊กของเพื่อนๆส่งข้อความให้กำลังใจพายุดาวดินที่ถูกตำรวจคอฟอยิงดวงตาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมขอร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับคนข้างหลังของอานนท์นี่ใช่ลูกสาวหรือเปล่าน่ารักจังขอบพระคุณนะอานนท์นะมีโปสเตอร์เชิญชวนด้วยนะครับที่โพสต์ทั่วไปเราประจานตำรวจคอฟอตำรวจคอฟอนี่รู้นะว่าสัมพันธ์กับใครใครฝึกใช้หลักสูตร904เนี่ยนะเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมถ่ายรูปปิดตาข้างขวาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองพร้อมข้อความบอกสิ่งที่เกิดกับพายุและข้อความให้กำลังใจแก่พายุเมื่อพายุลืมตาได้เขาจะได้เห็นกำลังใจจากทุกคนดวงตาหนึ่งดวงจะสร้างดาวอีกล้านดวงนี่ครับเห็นด้วยครับผมขอร่วมด้วยในรายการสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับสุนัยชาแนลนะครับเอาละทีนี้เรามาดูข่าวต่างประเทศคุณประยุทธ์บอกประสบความสำเร็จมากในการจัดงานเอเปกไม่เป็นไรผมยังไม่เถียงคุณประยุทธ์แต่ผมจะเอาหลักฐานมาเปิดว่าวันนี้เรื่องราวในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับข่าวรอยเตอร์ท่านดูนะฮะวันนี้ข่าวสำนักข่าวต่างประเทศทั้งโลกครับลงข่าวเอเปกเรื่องของการตำรวจโหดที่ปราบปรามประชาชนที่ประท้วงอย่างสันติเริ่มต้นจากข่าวรอยเตอร์บอกว่าตำรวจไทยใช้กระสุนยางยิงสกัดผู้นำชุมชนผู้นำชุมนุมในการประชุมเอเปกท่านดูนะครับอีกภาพหนึ่งนี่ได้ใจจริงๆคือภาพของSouth China Morning Post หนังสือพิมพ์ที่ฮ่องกงนะครับเอารูปพระมาเลยลงหน้าหนึ่งของเขานะครับเป็นไฮไลท์ซึ่งผมว่าอันเนี้ยแสดงให้เห็นว่าเป็นหนังสือพิมพ์เอเชียเข้าใจวัฒนธรรมไทยเลยใช้ภาพของพระซึ่งเป็นซิมโบลิกของศาสนานี่เขาไม่เอาภาพที่คอฝอตึกพระกระเด็นติดหน้าประตูเลยนะครับท่านคงเห็นแล้วที่ผมเอามาให้ท่านดูเลยไม่ผ่านการตรวจของ YouTube นี่แหละทั้งที่ผมเอาข่าวจากมติชนนะครับไม่ได้เอาข่าวที่พรรคพวกเขาถ่ายส่งมาโหดๆให้เอามาเปิดเผยนะอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ก็ยังถูกดองตรวจอยู่นี่แหละครับ News South China Morning Post ตำรวจไทยใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตายิงสกัดผู้ชุมนุมที่มาประท้วงนายกที่กรุงเทพท่านจะเห็นนะครับผมเอามาให้หลายฉบับให้ท่านดูเนื้อความใกล้เคียงกันหมดเป็นภาพลบของรัฐบาลจากนั้นก็เป็น US News Euro News Arab News Inquirer แล้วก็ Free Malaysia Today อันนี้หนังสือพิมพ์ของมาเลเซียนะฮะสำนักข่าวมาเลเซียสิ่งที่เยาวชนเนี่ยเขาต้องการจะบอกกับโลกในโอกาสการประชุมนานาชาติที่ประเทศไทยว่าคุณประยุทธ์ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนคุณมนุษย์
เอ้ยคุณประยุทธ์เป็นเผด็จการเขาต้องการจะบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้ทำร้ายประชาชนไทยเท่านั้นแต่ยังสนับสนุนการทำร้ายประชาชนในพม่าด้วยเด็กผู้หญิงคนแก่หนีกระสุนเสียชีวิตในพม่าจากเผด็จการมินออนไลน์ที่ทำรัฐประหารแล้วจีนก็รับรองรัสเซียรับรองการที่จะบอกกับโลกนั้นวันนี้บอกเรียบร้อยแล้วครับคุณประยุทธ์ช่วยบอกให้คุณประยุทธ์ช่วยแก้กางเกงฮะคุณประยุทธ์ถอดกางเกงเองครับแต่ว่าวังจะถอดกางเกงด้วยหรือเปล่าเป็นเรื่องที่จะต้องโยงกันวิเคราะห์หน่อยเพราะวังก็เปิดพระราชวังที่วัดพระแก้วแล้วก็ให้ผู้นำเอเปกเข้าจับมือเข้าเฝ้ากับรัชกาลที่10อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เดี๋ยววันนี้มีข้อมูลบอกให้ว่ามีคนยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับวังด้วยภาพที่คุณประยุทธ์ประจานตัวเองที่ผมใช้คำว่าคุณประยุทธ์แก้ผ้าตัวเองเนี่ยครับข่าวต่างประเทศที่ท่านเห็นที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยสำนักข่าวอาหรับของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็แน่นอนครับถ้าลงข่าวต่างประเทศใหญ่ๆอย่างนี้ไปหมดแล้วดังนั้นภาพการประชุมเอเปกที่คุณประยุทธ์บอกแม่เป็นสิ่งใหม่ต้องชื่นชมกับBCG ไม่มีใครเขาฟังพูดหรอกเมื่อวันอาทิตย์ตอน3ทุ่มของประเทศไทยเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับผมออกอากาศสดในคลับเฮาส์ที่เรียกว่าประวัติศาสตร์เรื่องเล่าห้องประวัติศาสตร์เรื่องเล่าน้องคนหนึ่งก็ถามผมถึงเรื่อง BCG ผมก็อธิบายซะเรียบร้อยผมบอกว่าอย่าเชื่ออย่าสนใจธรรมะในปากของโจรถ้าเราสนใจธรรมะในปากของโจรเมื่อไหร่เราหลงทางทันทีครับยังไงเสียชีวิตคนไทยไม่มีทางดีขึ้นภายใต้ระบบปกครองเผด็จการของคุณประยุทธ์อันที่หนึ่ง8ปีมาแล้วคุณประยุทธ์จัดงบประมาณไม่ได้ใช้งบประมาณลงไปแก้ปัญหาชีวิตของประชาชนปากท้องของประชาชนคุณประยุทธ์จัดงบประมาณ 20% เพื่อเตรียมรับใช้วังครับนี่ประการที่หนึ่งที่เห็นชัดไม่มีทางเลย 2. คุณประยุทธ์สนับสนุนระบบผูกขาดการค้าในประเทศไทยของกลุ่มทุนคือเจ้าสัวทั้งหลายที่ผมเรียกว่าเป็นระบบทุนนิยมขุนนางวันนี้ไปดูในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆที่ผูกขาดชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารกระดาษชำระสยามคราฟรวมตลอดทั้งโรงงานปูนซีเมนต์สิ่งก่อสร้างต่างๆของวังบริษัทของวังเป็นบริษัทกลุ่มใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นผมบอกว่าอย่าไปสนใจธรรมะในปากของโจรคุณประยุทธ์พูดเรื่องเพราะๆมาหลายทีแล้วแต่คุณประยุทธ์ไม่ได้เคารพเลยเมื่อ2-3 ปีก่อนคุณประยุทธ์ก็ประกาศว่าเป็นปีแห่งสิทธิมนุษยชนของไทยแล้วมันเคยในระหว่างที่มันประกาศมันก็จับเด็กไม่หยุดเลย112ยัดเข้าไปเจอโควิดก็ใช้ประกาศฉุกเฉิน3ปีเลยดังนั้นนี่คือโจรแท้ๆนะครับเราอย่าไปสนใจกับธรรมะในปากโจรผมถึงบอกว่าวันนี้คุณประยุทธ์ประจานตัวเองแล้วประสบความสำเร็จแล้วลูกหลานทั้งหลายที่ต่อสู้คุณประยุทธ์จึงใช้วิธีเผด็จการวิธีคิดแบบเผด็จการก็มีอย่างที่ไหนแล้วครับจากหน้าลานกทม.นี่กว่าจะไปถึง
ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนี่ย10กว่ากิโลครับไม่ใช่เดี๋ยวเดียวจะเดินถึงเมื่อไหร่เขาเดินไปเนี่ยเขาไม่ได้นั่งรถสปอร์ตไปนะครับก็ให้เขาเดินสักหน่อยแล้วก็พอเดินไปก็อ่อนแรงเดินไปก็อ่อนแรงก็ค่อยๆเจรจากันก็ได้คุณชัดชาติยังบอกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยมอบหมายให้เขาก็ได้เขาจะช่วยเป็นตัวเจรจาให้เมื่อเดินไปถึงกลางทางแล้วจะยื่นเอกสารก็ในเมื่อนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้คุณชัดชาติมารับหนังสือก็เท่านั้นเองก็สลายไปเองจบข่าวได้วันนี้เราไปคิดถึงม็อบพันธมิตรเราไปคิดถึงม็อบมีเส้นอย่างกปปส.ที่มันใช้ความรุนแรงไอ้นั่นมันม็อบมีเส้นก็ม็อบของวังนะครับจะล้มประชาธิปไตยมันก็ทำได้คุณประยุทธ์ก็เลยหวาดผวาสิครับหวาดผวาว่าม็อบจะเป็นเช่นนั้นไอ้นี่มึงหลอกตัวเองไม่มีม็อบไหนจะรุนแรงอย่างม็อบกปปส.กับม็อบพันธมิตรนั่นเป็นม็อบที่วังหนุนหลังมันถึงปิดถนนได้ปิดกรุงเทพได้ก็คุณประยุทธ์ก็หนุนเองหนุนเองแล้วมันหลอนตัวเองว่าจะมีม็อบทำอย่างนั้นไม่ใช่ครับม็อบในระบบประชาธิปไตยเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ด้วยว่าเขาทำเฉพาะในส่วนที่จะบอกกับประชาชนก็ให้เขาบอกไปสิครับถ้าคุณทำดีม็อบวิจารณ์คุณผิดคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ม็อบว่าม็อบก็เสียเองไอ้นี่ไม่ครับเล่นตีเขาเลยยังไม่ทันจะอะไรเลยออกจากกทม.ลานคนเมืองยังไม่พ้นถนนดินสอเลยครับไปยังไม่จะยังไม่ทันถึงอนุสาวรีย์เลยลุยเลยแล้วก็อ้างว่าขบวนเสด็จของกษัตริย์จะผ่านมาวันนี้มันชัดเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านเอานะฮะอันแรกเลยท่านเห็นแล้วว่าข่าวในต่างประเทศนั้นเขาไม่ได้ลงเรื่องเอเปกเลยครับเขาลงแต่เรื่องเน่าของประยุทธ์ที่จัดงานเอเปกคือการปราบปรามประชาชนปรากฏว่าคุณสีจิ้นผิงมาวางใหญ่ในประเทศลงมาจากเครื่องบินก็แสดงความใหญ่โตประยุทธ์ยกมือไหว้กูก็ไม่รับไหว้ถ้าจะบอกว่าสีจิ้นผิงรับไหว้คนไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมไหว้แต่เมียสีจิ้นผิงมันไหว้ในมาโกสจูเนียประธานาธิบดีไปเข้าเฝ้าในหลวงก็ยังยกมือไหว้น่ารักยกมือแบบขึ้นศีรษะเลยก็ไหว้ไม่เป็นน่ะประธานาธิบดีชิลีเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนุ่มวัย35เข้าเฝ้าในหลวงพอเจอหน้ายังยกพยายามยกมือไหว้ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราให้เกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพเนี่ยเราไปไหนผมเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศและก็ก่อนหน้านี้ผมก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศไปประชุมเอเปกก็ไปครับไปประชุมอาเซียนก็ไป WTO ก็ไปเราไปประเทศไหนเราก็พยายามจะเคารพวัฒนธรรมของเจ้าของประเทศผู้จัดประชุมดังนั้นคุณสีจิ้นผิงนี่ใหญ่มากเพราะมองแล้วว่าประเทศไทยนี่เป็นไทยกัวเป็นประเทศในมณฑลของจีนแล้วมีคนถามผมว่าถามสดในรายการขับเฮานะคุณสุนัยตกลงนี่ไทยเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วใช่ไหมให้ตอบผมบอกว่ามันมีนิตินัยกับพฤตินัยนิตินัยนี่ยังไม่ใช่ครับแต่พฤตินัยมันใช่แล้วดูจากบอดี้แลงเกวจของคุณประยุทธ์ที่สยบยอมกับสีจิ้นผิงแล้วดูสิ่งที่สีจิ้นผิงไปพบกับกษัตริย์แล้วเหตุผลที่ยืนยันว่าใช่แน่นอนแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะคะนี่เขาถามนะคนไทยจากไต้หวันถามผมบอกว่าอ้าวก็เพราะว่าวังไทยยังต้องการที่จะสงวนอำนาจไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยเติบโตและเขาพร้อมจะทำรัฐประหารอีกเมื่อไหร่ก็ได้
นี่คือการย้อนยุคในศตวรรษที่21โลกเขาไม่ทำกันแล้วอย่างนี้แต่วังไทยยังจะยึดอำนาจอยู่อีกยังจะสงวนอำนาจไม่ให้ประชาธิปไตยขยายตัวเพราะยังต้องการคุมอำนาจคุมงบประมาณทั้งหมดผ่านหุ่นเชิดอย่างรัฐบาลคุณประยุทธ์ทันทีที่ยึดอำนาจตะวันตกเขาก็ไม่รับรองวันนี้ที่เชิญมาครองมาเพราะอะไรประธานาธิบดีมาครองนี่ไม่ได้สมาไม่ได้เป็นสมาชิกเอเปกนะครับเป็นแขกพิเศษเพราะอะไรครับ1 FTA ครับ Free Trade Area ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการค้าขายไอ้เรื่อง BCG นี่มันที่หลังไม่ได้เป็นเงินเป็นทองแล้วครับแต่ Free Trade Area ไทยยังเจรจากับสหภาพยุโรปไม่จบเลยเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเอาหลักฐานมาให้ท่านดูก็ได้นี่ครับหลักฐานยืนยันรัฐบาลไทยแถลงข่าวเองที่เชิญคุณมาครองเป็นแขกพิเศษมาประธานดีของฝรั่งเศสเพราะเขาเป็นแกนนำสหภาพยุโรปรัฐบาลไทยนายกหาลือทวิภาคีคือคุยกัน2ฝ่ายนะครับกลับมาครองแต่ไม่บอกเรื่องอะไรข่าวของสำนักนายกซึ่งเป็นข่าวทางการไม่บอกว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเวลา11โมงที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าเจรจาทวิภาคีกับเอมานูเอลมาครองแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรไทย PBS บอกชัดเลยครับนี่ไงทำไมข่าวรัฐบาลไม่บอกอายเขาไงครับรัฐประหารตั้งแต่ปี49ครับตั้งแต่ไอ้บังรัฐยึดอำนาจเขาก็ไม่รับรองเขาปิดการเจรจาเลยครับดังนั้นเศรษฐกิจก็เดินไม่ได้สิขาดตลาดยุโรปไปจริงอยู่ส่งของค้าขายได้แต่คุณไม่มีฟรีเทรดสินค้าคุณก็แพงกว่าเขาดังนั้นเวียดนามเขาเจรจาจบไปแล้วไทยก็เลยเจรจาฟรีเทรดไม่ได้เขาปิดเจรจาจนมาถึงวันนี้ครับเลยต้องเชิญเข้ามาเป็นแขกพิเศษนายกถกทวิภาคีประธานาธิบดีฝรั่งเศสหนุนลื้อฟื้นเจรจา FTA Free Trade Area เห็นไหมครับกับ EU ไม่ใช่กับฝรั่งเศสนะกับ25ประเทศของ EU ครับเพราะฝรั่งเศสเป็นแกนหลักของสหภาพยุโรปใน Line Today ก็ยืนยันครับมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสตอบรับหนุนลื้อฟื้นการเจรจา FTA กับไทยยังไม่จบอีกท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการรัฐประหารของคุณประยุทธ์ที่เป็นต้นทางของความยากลำบากการพังทลายของระบบเศรษฐกิจไทยทำให้ตลาดยุโรปเป็นตลาดใหญ่อีกอันหนึ่งซึ่งไทยส่งสินค้าไปสู้เขาไม่ได้เลยสู้เวียดนามไม่ได้สู้ประเทศต่างๆไม่ได้เพราะว่าไม่ระบบภาษีทั่วไปไม่มีฟรีเทรดการค้าก็ไม่คล่องแล้วเชิญเข้ามาเนี่ยขอโทษนะต้องจ่ายสตังค์ให้เขานะครับค่าที่พงที่พักเชิญบิลซาวมานมาพวกมาสัก800คนจะมาลงทุนอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าความยิ่งใหญ่เห็นไหมแล้วภาพลักษณ์ของบิลซาวมานเนี่ยมาประเทศไทยบิลซาวมานในสายตานี่เป็นฆาตกรนะครับในสายตายุโรปในสายตานานาชาติบิลซาวมานเป็นฆาตกรที่สั่งสังหารคาช็อกกีชาวซาอุดิอาระเบียที่ลี้ภัยนะครับที่ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาดังนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับข่าวสุนัยทีวีก็ได้ยืนยันแล้วปร.10เจิมหน้าให้แก่บิลซาวมานที่
ที่ถูกประนามเป็นกษัตริย์โหดนะครับเป็นมกุฎราชกุมารโหดก็ไม่รู้ได้หรือเสียนะครับท่านอาจจะค้าขายอาจจะมีกิจการลงทุนมากมายว่าไปแต่ภาพลักษณ์ก็เสียด้วยเรื่องนี้นะครับไม่เป็นไรอีกเรื่องหนึ่งที่เชิญมาครองมาก็คือต้องการเอามาทวงกับอเมริกาเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่มาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ล่ะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ภาพลักษณ์ของคุณประยุทธ์พังไปแล้วชุบตัวไม่สำเร็จหรอกส่วนคุณจะโฆษณาอะไรกับคุณโฆษณาไปเถอะแต่ต่างประเทศเป็นข่าวอย่างที่ผมให้ท่านดูและพูดถึงสีจิ้นผิงอีกทีหนึ่งครับสีจิ้นผิงลงมาถึงเมืองไทยเตรียมสคริปต์มาเลยครับบอกประกาศเลยบอกว่าเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่หลังบ้านของใครกระแทกอเมริกาเต็มๆเลยทำนองว่าอเมริกามาขยายบทบาทแถวนี้ไม่ได้นะไม่ใช่หลังบ้านของคุณในทางกลับกันเท่ากับบอกว่าหลังบ้านฉันเองหลังบ้านของจีนเองท่านก็เห็นแล้วนี่ครับการต้อนรับสีจิ้นผิงเป็นยังไงท่านก็เห็นความสยบยอมของประยุทธ์แล้วจนกระทั่งเราเรียกว่าเป็นไทยกัวแล้วไทยก็คือไทยกัวก็คือรัฐดังนั้นถ้าเรียกไทยกัวเนี่ยความหมายมันคือเป็นมณฑลหนึ่งของจีนไปแล้วผมถึงบอกว่าเป็นมณฑลหนึ่งของจีนแล้วโดยพฤติไหนเมื่อเป็นอย่างนี้คุณสีจิ้นผิงก็มาแสดงบทบาทใหญ่โตได้ในเมืองไทยเพราะรู้ว่ายังไงเสียวังก็ต้องกอดขาจีนเนื่องจากว่าวังยังย้อนยุคอยู่และในโลกนี้ไม่มีมหาอำนาจที่ไหนจะรับรองไม่มีมหาอำนาจที่ไหนจะเป็นแนวหลังให้แก่การรัฐประหารของไทยมีแต่จีนกับรัสเซียเท่านั้นแล้ววันนี้ภาพลักษณ์ของไทยก็เสียหายหมดจากเรื่องหนุนปูตินในการทำสงครามในยูเครนหนุนการรัฐประหารของมินออนไลน์ในพม่าที่ฆ่าประชาชนดังนั้นวันนี้ปรากฏว่าระหว่างจะเปิดประชุมเมื่อวันที่18นั้นลูกน้องของจีนผมใช้คำว่าลูกน้องนี่ถูกนะฮะเกาหลีเหนือได้เลิกยิงขีปนาวุธเลยครับทดลองขีปนาวุธใหม่ที่มีอนุภาพคุยโอ้อวดว่าจะยิงข้ามทวีปจากเกาหลีเหนือไปถึงอเมริกาได้โอ้แม่เจ้าจะเลือกวันไหนก็ไม่เลือกดันมาเลือกเอาวันประชุมเอเปกในวันที่จีนประกาศว่าเอเชียแปซิฟิกกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนี้ไม่ใช่หลังบ้านของใครนะชัดไหมครับว่าหลังบ้านของจีนไงลูกน้องจีนยิงขีปนาวุธฉีกหน้างานเอเปกที่คุณประยุทธ์จัดที่ประเทศไทยเลยทำไมต้องเลือกวันนี้มันเป็นข่าวดังดีเว้ยเกาหลีเหนือก็ต้องการโฆษณาข่าวความยิ่งใหญ่มันคนละมุมมองนะฮะท่านอาจจะเอ้ยคุณสุนายไปวิเคราะห์อย่างนี้ได้ไงเกาหลีเขาเสียหายหมดไม่ใช่ครับเกาหลีเขาก็มองอีกมุมหนึ่งครับสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคนต้มแต่เกาหลีเขาไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นโคนต้มเขาเห็นเป็นดอกบัวครับเพราะเขาถือว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของเขาที่โลกจะต้องรับรู้ว่าเขามีอาวุธทันสมัยมากขึ้นอีกเป็นการทดลองขีปนาวุธไปยิงไปตกทดสอบยิงไปตกอยู่ในทะเลญี่ปุ่นครับไอ้ยานายกญี่ปุ่นก็ขวัญเสียเลยเหมือนกันแล้วเขาเลือกยิงเอาการประชุมการเปิดประชุมเอเปคพอดีเป็นทางการวันที่18นี่ทุกฝ่ายมาหมดเลยครับเริ่มเปิดประชุมใหญ่เป็นทางการท่านมาดูสิครับข่าวรอยเตอร์นะครับข่าวรอยเตอร์ผมเปิดประเด็นให้ท่านเห็นนี่การประชุมเอเปควันที่18นะครับสหับ
รัฐและชาติพันธมิตรเรียกประชุมสุดยอดประนามเกาหลีเหนือที่ทดสอบยิงขีปนาวุธครับ เขาใช้ว่า US Order at APEC เลยครับสหรัฐนะครับในงาน APEC เลยข่าว AP การทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความแตกตื่นในการประชุมที่ APEC เอเชียแปซิฟิกเห็นไหมครับ BBC การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความแตกตื่นในการประชุมเอเชียแปซิฟิกครับเห็นไหมอย่างนี้บวกไหมคุณประยุทธ์อย่างนี้บวกไหมครับที่คุณเชียร์จีนอย่างนี้บวกไหมครับที่คุณสีจิ้นผิงสถานทูตจีนช่วยกรุณารายงานไปด้วยว่านี่คือบทวิพากษ์วิจารณ์จากสุนัยทีวีครับ ABC บอกว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความแตกตื่นในการประชุมที่เอเชียแปซิฟิกข่าว UPI นางกามาลาแฮริสและผู้นำเอเชียแปซิฟิกผู้นำเอเปกร่วมกันประนามเกาหลีเหนือที่ทดสอบขีปนาวุธแทนที่จะเริ่มประชุมเรื่อง BCG เลยกลายเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือหน้าแหกไหมครับคุณประยุทธ์อย่างนี้ US News การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความแตกตื่นในการประชุมเอเชียแปซิฟิก CBS เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีรัศมีทำลายพื้นที่เป้าหมายทุกจุดในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนี่ CBS ข่าวนี้มันใหญ่กว่า APEC ไหมครับใหญ่กว่าการปราบปราบประชาชนของชุดคอฝอด้วยเพราะมันเป็นเรื่องนานาชาติเป็นเรื่องระดับโลกยูเรเชียทีวีประชุมเอเปกถูกขัดจังหวะโดยการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือผมเอาหัวข้อมาอ่านให้ท่านดูเนี่ยแปลให้ท่านฟังถึงท่านจะได้รู้อารมณ์ของคนต่างประเทศที่รับรู้ข่าวพวกนี้ก็เหมือนคนไทยรับรู้ข่าวนี่แหละแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้รับรู้ข่าวพวกนี้ในประเทศไทยนะครับ The Telegraph การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความแตกตื่นในการประชุมที่เอเชียแปซิฟิกท่านเห็นภาพแล้วนะครับ Foxโทรทัศน์ Fox ช่อง13ในอเมริกาการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือสร้างความแตกตื่นในการประชุมเอเชียแปซิฟิก Today สหรัฐและชาติพันธมิตรร่วมกันประนามเกาหลีเหนือที่ทดสอบขีปนาวุธ CNBC Harris กามาลานะฮะรองประธานาธิบดีเรียกสิ่งที่เกาหลีเหนือทำการทดลองขีปนาวุธว่าเป็นการละเมิดที่น่าไม่อายขณะที่ผู้นำเอเปกร่วมประนาม ABC เกาหลีเหนือ ABC ช่อง7นะครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีรัศมีโจมตีพื้นที่เป้าหมายในสหรัฐอเมริกาแหมท่านเห็นแล้วมันจะเห็นอารมณ์ของต่างประเทศที่เขาลงภาพที่ผมให้ดูทีวี ABC ที่อเมริกานี่เขาเอารูปมีภาคภาษาเกาหลีมาเลยยืนยันว่าใช่แล้วช่วยโฆษณาเกาหลีเหนือก็รู้สึกแหมข่าวนี้ดังดีเว้ยยิงเอาวันนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าจีนจะเสียหน้าเพราะเราใหญ่มากนี่นะในเอเชียนี่เขามองอย่างนี้ส่วนตะวันตกก็มองว่านี่คืออันธพาลเขาก็เลยลงข่าวให้เต็มที่ดังนั้นสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคนตมนะครับ CNN สุดท้ายนี่นะครับบอกว่าเกาหลีเหนืออ้างว่าการยิงเมื่อวันศุกร์คือวันที่18เนี่ยในการประชุมเอเปกเนี่ย
ขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่โอ้แม่เจ้าโวยรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเกาหลีเหนือนะครับของคิมจองอุนไม่เป็นไรครับว่ากันไปเลยเอาข้อมูลมาให้ท่านดูแล้วจะเป็นยังไงก็มาว่ากันทีนี้ผมบอกกับท่านแล้วว่าการประชุมเอเปกผมไม่ต้องมาวิจารณ์ท่านอาจจะมองว่าคุณสุนัยมีอคติต่อรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์เลยวิจารณ์เขาในทางเสียหายวันนี้สิ่งที่ผมพูดกับท่านผมมีหลักฐานยืนยันว่านักข่าวไทยเขามองเหมือนกับที่ผมมองนี่แหละเพียงแต่ผมมองเหนือกว่าเขาเพราะผมมีเสรีภาพที่จะมองไปถึงสูงสุดทะลุเพดานได้เดลีนิววันที่18ทวิกนี่ครับลงเมื่อวันที่18เขาวิเคราะห์การประชุมเอเปกเดลีนิวนะครับเขาบอกว่าคุณประยุทธ์เนื้อไม่หอมเหมือนอดีตแล้ว ดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์จะบอกว่าพาดหัวยังไงหนังสือพิมพ์ฉบับไหนจะขายจิตวิญญาณนะครับเพื่อที่จะให้ เกิดความเชื่อถือคุณประยุทธ์จะแจกกล้วยสื่ออะไรก็แล้วแต่นี่คือของแท้ในประเทศไทยเองโดยเดลีนิววิจารณ์เดลีนิวพาดหัวว่าเนื้อไม่หอมเหมือนอดีตแล้วอย่าไปคิดอะไรว่าจัดเอเปกแล้วก็จะมีประชาทั่วโลกจะชื่นชมวันที่ทักษิณจัดกับวันที่ประยุทธ์จัดคนละเวลาในวันนั้นเศรษฐกิจไทยเติบโตก็เนื้อหอมมาดูนะครับเขาบอกว่าปล่อยหัวบอกว่าจะทำแบบประเทศอื่นไม่ได้หรอก8ปีที่ผ่านมาเงินก็ไม่มี GDP ก็ไม่โตอย่าเอาไปเปรียบกับปี2546เลยไทยเนื้อไม่หอมเหมือนอดีตแล้ว2546คือจัดเอเปกที่คุณทักษิณเป็นนายกมาดูข่าวสักนิดครับบางคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวดูจากสุนัยทีวีแล้วท่านจะเห็นเนื้อความจริงในเดลีนิวที่เป็นบทนำของเขาบทวิเคราะห์เขาบอกว่าเนื่องจากปีนี้เจอการประชุมใหญ่ตัดหน้าไป2รายการเหมือนที่ผมวิจารณ์ไปแล้วเห็นไหมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขนาดโจไบเดนประธานาธิบดีอเมริกายังมาก็นึกภาพดูเอาเองว่าผู้นำหมายเลขหนึ่งของโลกให้เครดิตแก่เจ้าภาพอย่างกัมพูชาขนาดไหนดังนั้นการที่ไบเดนไม่มาพบกับประยุทธ์นี่เขารู้พฤติกรรมคุณหมดแล้วแล้วถ้าเขาจะต้องมาแล้วคุณจะต้องปราบปรามประชาชนโชว์เขาอีกแล้วเขาอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะไบเดนเขามานี่แล้วคุณมาปราบละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างนี้ไบเดนเขาก็วางตัวยากนะและเขารู้ด้วยว่าสันดานของเผด็จการไทยมันเป็นอย่างไรดังนั้นเขาไม่มาเสี่ยงไม่ต้องมาให้เครดิตคุณดีกว่าเขาเลยไม่มาก็ส่งกัมมารามาแทนเห็นไหมครับดังนั้นการที่ผมบอกว่าไบเดนมากัมพูชาบินข้ามหัวไทยไปอินโดนีเซียอย่างนี้เนี่ยมันบอกอะไรเยอะเดลีนิวเขาพูดเองต่อมาคือการประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศ G20 ที่อินโดนีเซีย 15-16 พฤศจิกา 65 ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าเอเปกมากเพราะ G20 ประกอบด้วยสมาชิก19ประเทศและ1สหภาพคือสหราชอาณาจักรอังกฤษด้วยนะแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมนีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอาร์เจนตินาบราซิลจีนอินเดียอินโดนีเซียเม็กซิโกรัสเซียซาอุดิอาระเบีย
แอฟริกาใต้ตุรกีเกาหลีใต้และสหภาพยุโรปใหญ่ไหมครับใหญ่กว่าเอเปกไหม G20 ย่อมาจากไจแอนต์20ยักษ์ใหญ่จริงๆยักษ์ใหญ่ตัวจริงน่ะ G7 นะครับที่ผมเคยบอกท่านไปแล้วอันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ให้เกียรติแก่ประเทศต่างๆที่เกิดใหม่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้วยเรียกตั้งกลุ่ม G20 สีจิ้นผิงผู้นำจีนนี่จับมือกับไบเดนเห็นไหมครับเฮ้ยไม่กลัวโควิดแล้วสีจิ้นผิงทำไมไม่จับมือกับประยุทธ์ล่ะลงจากเครื่องบินมาโฆษกรัฐบาลไทยก็แก้ตัวให้เจ้านายเรียบร้อยไม่ใช่เจ้านายประยุทธ์นะแก้ตัวให้เจ้านายสีจิ้นผิงบอกโอ้ยจีนเขาเข้มงวดเขาไม่จับมือกับใครหรอกจริงไหมครับสีจิ้นผิงผู้นำจีนไปคุยกับโจไบเดนใน G20 รวมทั้งปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนก็ถกกันใน G20 ใหญ่กว่าไทยไหมครับเดลินิวบอกว่าสรุปเอเปกที่กรุงเทพถูกปาดหน้าด้วยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชาทำให้สมเด็จฮุนเซนกลายเป็นพระเอกไม่ใช่ประยุทธ์นะฮะฮุนเซนเป็นครับในการประชุมอาเซียนสุดยอดอาเซียนนะฮะและ G20 ที่อินโดนีเซียทำให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดก้าวขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนไปแล้วเช่นกันที่สำคัญเอเปกนี้โจไบเดนไม่มาวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่มาเมื่อแม่เหล็กไม่มาเสน่ห์เอเปกจึงหายไปคำถามตามมาคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะแสดงบทบาทผู้นำสู้กัมพูชาและผู้นำอินโดนีเซียได้หรือเปล่าโดยเฉพาะประเทศไทยชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวถูกผลักดันให้เป็นวาระหลักในเอเปกคนไทยได้ประโยชน์อะไรหรือว่าได้ไปหรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนื่องจากเศรษฐกิจ BCG ยังกลวงเห็นไหมครับและล่องลอยอยู่สำหรับไทยส่วนสาระการประชุมเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือในปัจจุบันเป็นเรื่องรูทีนเรื่องงานประจำไปหมดดังนั้นเอเปกเที่ยวนี้น่าจะเป็นการขายฝันต่อยอดให้พลเอกประยุทธ์ก่อนก้าวไปสู่พรรครวมไทยสร้างชาติเหมือนกับที่สุนัยวิเคราะห์ไหมมากกว่าที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกำลังแตกแบ่งพันแยกกันเดินแยกกันตีไม่ใช่แยกกันเดินร่วมกันตีนะแยกกันเดินแยกกันตีแล้วมารวมกันอีกครั้งหลังเลือกตั้งสรุปส่งท้ายของเดลีนิวบอกว่าวันนี้ต้องยอมรับกันตามตรงเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ประเทศไทยขยับตัวช้าตามไม่ทันมหาอำนาจจีนที่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ตลอดเวลาจีนขยับออกทะเลผ่านลาวเวียดนามพร้อมกับหมุนไปออกทะเลทางพม่าแถมยังตั้งท่าเรือดาราสาครในกัมพูชาแล้วหลังจากไทยสร้างรถไฟความเร็วสูงมา5ปีแล้วแต่เสร็จไม่ถึง10กิโลเมตรเป็นยังไงครับอีกนิดหนึ่งครับเอาให้เสด็จน้ำของเดลีนิวเขาประจานประยุทธ์เลยไหมครับไม่ใช่ตั้งใจประจานประยุทธ์แต่มันเป็นเรื่องที่ประยุทธ์ไม่มีผลงานแล้วก็จัดช้ากว่าเขาปัจจุบันประเทศไทยเนื้อไม่หอมเหมือนปี2546เพราะปัจจัยเรื่องการเมืองการปกครองวงเล็บสว250การละเมิดสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญคือไม่มีเงินเนื่องจาก8ปีที่ผ่านมาไม่เคยมี GDP โตถึง 4-5% เลยเศรษฐกิจมันไม่โตผมบอกแล้วใช่ไหมครับไอ้สมคิดที่มาโมโมจะมากลับมาเป็นนายกเนี่ยก็ตอนมึงเป็นอยู่แล้วมึงทำได้เท่านี้เองอะแม้แต่
GDP ไทยไม่เคยโตถึง 4-5% เลยแม้แต่ปีเดียวและไทยไม่มีสภาพความเป็นผู้นำในภูมิภาคมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่การรัฐประหารปี57เป็นยังไงครับคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะยึดแนวการเมืองการปกครองแบบจีนไม่ได้หรอกเพราะจีนมีเงินเขาจึงเนื้อหอมใครก็อยากคุยด้วยส่วนประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแบบนี้เงินก็ไม่มี GDP โตปีละ 1% กว่าก่อนรัฐบาลปี57ไทยยังเนื้อหอมกว่านี้ด้วยซ้ำไปไม่ต้องไปเทียบกับปี46เลยอย่าไปเทียบกับปี46ของทักษิณเลยวงเล็บทักษิณที่ผมเติมเองนะในข่าวเรนิวเขาไม่ได้ว่าทีนี้เรามาดูนะครับมาดูข่าวจริงๆเนี่ยไม่มีการลงข่าววิเคราะห์ในแนวเดียวกันแต่ผมเลือกเอาเดลีนิวมาอ่านเพราะว่าเดลีนิวนั้นโดยทิศทางข่าวเขาก็ไม่ได้เปิดโปงประยุทธ์ครับเขาก็แบบกลางๆเอียงเอียงยุทธเอียงรัฐบาลอย่างVoice TVก็บอกคล้ายๆกันครับผมไม่ได้เอามาอ่านละเอียดเนื้อความคล้ายๆกันว่าวันนี้Voice TVบอกคิมจองอุนแย่งซีนประยุทธ์กลางเอเปกโลกเบนความสนใจหลังโสมแดงยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเนื้อความผมไม่อ่านนะครับแล้ว Voice TV ที่ผมให้ท่านดูนี่คือเรื่องการยิงขีปนาวุธที่บอกว่าคิมจองอุนได้แย่งซีนประยุทธ์ไปแล้วเขายังพูดถึงทักษิณด้วยกับคุณประยุทธ์ก็คล้ายๆอันเดียวกันกับที่เดลินิววิเคราะห์นั่นแหละครับ Voice TV บอกการเมืองเทียบฟอร์มภาพลักษณ์ประเทศผู้นำไทยเอเปกในปี2003กับ2022ก็คือสมัยทักษิณไงนะครับกับสมัยประยุทธ์บอกเทียบฟอร์มกันไม่ได้มันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วด้วยท่านเห็นนะครับเอาอีกบทวิเคราะห์หนึ่งครับเอาเป็นบทวิเคราะห์กลางๆจากต่างประเทศเมื่อกี้ผมบอกเดลินิวในประเทศ Voice TV ในประเทศอันนี้ของ VOA ครับVOA ภาคภาษาไทยผมฟังข่าว VOA ทุกวันเพราะเขาจะสรุปข่าวปรากฏว่า17 18ของ VOA วิจารณ์ประยุทธ์เละตุ้มเป๊ะเขาไม่ได้วิจารณ์นอกเหนือข่าวนะครับเขาอธิบายเรื่องราวของการประท้วงของกลุ่มเยาวชนว่าคุณประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมเขาเรียกว่าการประยุทธ์สต็อปเอเป็กแล้วเขาก็อธิบายว่าคุณประยุทธ์มาอย่างไงยึดอำนาจมาอย่างไงแล้วเยาวชนประท้วงมีการปราบปรามอย่างรุนแรงนักข่าวบาดเจ็บสาหัสประชาชนถูกจับ VOA จึงวิเคราะห์เต็มที่แน่นอนฮะ VOA นี่คือกระบอกเสียงตรงของอเมริกาถือว่าเป็นเสียงส่งจากอเมริกาซึ่งเหมือนกับข่าว AP ข่าวรอยเตอร์ที่ผมให้ท่านดูนั่นแหละอันเดียวกันหมด Voice of America VOA ท่าน Voice of America พาดหัวบอกว่าเทศมองไทยนักวิชาการวิเคราะห์โอกาสของไทยจาก APEC เมื่อไบเดนไม่ไปร่วมประชุมบทวิเคราะห์คล้ายกันนะครับผมจะไม่อ่านยาวเพื่อให้ท่านได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าเนื้อความใกล้เคียงกันแต่มีหัวข้อสำคัญที่จะนำเสนอท่านนะครับเขาพูดถึงนักวิชาการมองอาจสนับสนุนบทบาทการทูตไทยในเวทีโลกนักวิชาการมองว่าอาจจะสนับสนุนบทบาทการทูตไทยในเวทีโลกเพียงเล็กน้อยเขาอ้างนายเฮอร์เบิร์ตจากศูนย์ CSIS จากออสเตรเลีย
เขาบอกว่าการเป็นเจ้าภาพผมให้ท่านดูนี่นะครับเดี๋ยวนะฮะอ้าวนี่ครับผมให้ท่านดูหัวข้อที่เป็นบทวิเคราะห์ที่สำคัญของนายเฮอร์เบิร์ตเป็นนักวิชาการจากออสเตรเลียนายเฮอร์เบิร์ตแห่งศูนย์ CSIS มองว่าการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในครั้งนี้อาจช่วยสนับสนุนบทบาททางการทูตของไทยในเวทีโลกได้เพียงน้อยเล็กน้อยเท่านั้นคุณประยุทธ์ก็คิดว่าโอ้โหงานนี้ตัวพองเลยเพราะอะไรฟังต่อในหลายครั้งบทบาททางการทูตของไทยค่อนข้างขาดหายไปมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยเป็นยังไงครับเขาย้ำเรื่องการไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยจากการรัฐประหารไงและไทยต้องจัดการเลือกตั้งในปีหน้าหลังจากที่เป็นเจ้าภาพเอเปกและเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลหน้าจะเป็นใครจะให้ความสำคัญกับนโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรนายเฮอร์เบิร์ตกล่าวเขามองทะลุไปถึงปีหน้าแล้วว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่นายประยุทธ์พูดวันนี้อาจจะเหลวไปหมดเลยครับเพราะแพ้เลือกตั้งประชาชนจะเป็นคนตัดสินนี่นักวิชาการเขามองไกลไปอย่างนั้นนายเฮอร์เบิร์ตยังบอกอีกว่าผมคิดว่าการประชุมเอเปคจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นทางการทูตของไทยแต่ความโดดเด่นนี้จะคงอยู่ก็ต่อเมื่อไทยจับกระแสได้และเล่นบทบาททางการทูตในเวทีสากลต่อไปอีกนักวิชาการหนึ่งที่ VOA โค้ดมาเป็นนักวิชาการในญี่ปุ่นชื่อนายโสภาผมคิดว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะชื่อแค่เขมรอาจจะเป็นอาจารย์ในมหาลัยที่ญี่ปุ่นแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นคนสัญชาติอะไรนะครับทางด้านนายโสภาเห็นด้วยเช่นกันว่าไทยทำผลงานได้เล็กน้อยมากในการส่งเสริมบทบาทการทูตระดับโลกของตนนอกจากยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนแล้วนโยบายต่างประเทศของไทยยังหลุดกรอบไปหลายครั้งเช่นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไทยซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐกับเลือกที่จะงดออกเสียงในการลงมติของสหประชาชาติเพื่อไม่รับรองการผนวกรวมดินแดนของยูเครนโดยรัสเซียเห็นไหมครับนี่เป็นบทบาทที่เสียหายของไทยมากที่เลือกเส้นทางโจรครับลุกลามต่างประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ไทยก็ถนัดที่จะพูดได้ที่เขาเรียกว่าไซมิสทอล์กไซมิสทอล์กคือพูดโกหกตลบตะแลงบอกว่าแทนที่จะประนามก็ไม่ประนามบอกเดี๋ยวจะไปใหญ่ก็เลยไม่ประนามงดออกเสียงตามจีนนายโสภาเสริมว่าไทยซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องประสานนโยบายการเมืองในประเทศและนโยบายต่างประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการลงทุนและการส่งออกอย่างมากนายโสภายังเห็นว่าการที่ไทยจะใช้การประชุมเอเปคเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการทูตของตนในระดับโลกได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าไทยจะมอบอะไรให้กับประเทศที่เข้าร่วมได้บ้างส่วนตัวของเขาแล้วเห็นว่าไม่คิดว่ารัฐบาลนายประยุทธ์จะมอบอะไรให้ประเทศอื่นๆได้มากนักดูพารากราฟสุดท้ายของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ
พื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองของหุ้นส่วนสำคัญของเอเปกได้อย่างรอบคอบครอบคุมไทยในฐานะเจ้าภาพได้เชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชามกุฎราชกุมารและนายกซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟังตอนนี้ครับสำคัญทีเดียวเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านทราบนะครับเขาพูดถึงบิลซาลมานซึ่งมีภาพเป็นลบมากในสายตาทางสากล นะครับเป็นแขกพิเศษของกษัตริย์ไทยเขาบอกว่าเจ้าภาพได้มีการเชิญแขกพิเศษ3คนคือท่านฮุนเซนจากกัมพูชาและก็มาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมกุฎราชกุมารบิลซาลมานจากซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกพิเศษเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาคในประเด็นนี้นายเฮอร์เบิร์ตจากออสเตรเลียนะครับนักวิจัยแห่งศูนย์ CSIS มองว่าการเชิญเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียเป็นแขกพิเศษของการประชุมเอเปกนั้นอาจสร้างความแปลกประหลาดต่อบรรยากาศการประชุมเนื่องจากเจ้าชายทรงมีประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเมื่อเดือนตุลาคมพระองค์รวมถึงผู้นำชาติสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออกหรือเอเปกหรือโอเปกขอโทษยังประกาศลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงวันละ2ล้านบาเรลซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นในขณะนั้นสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยไม่ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอันนี้บอกชัดนะครับว่าอเมริกายังเล่นทางการเมืองทางการทูตแบบนุ่มนวลคือไม่ได้ลงข่าวการวิจารณ์ของศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตจากออสเตรเลียอย่างตรงไปตรงมานะครับเพียงแค่บอกว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรจริงๆมันหนักกว่านั้นนี่เขาลงแค่นี้ส่วนนักวิชาการคนหนึ่งชื่อนายโซพาวหรือนายเสกโซพาวผมฟังชื่อแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคนสัญชาติกัมพูชาในญี่ปุ่นนะครับก็คล้ายๆคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนี่แหละในเสกโซพาวนี่เป็นนักวิจัยประจำศูนย์ Democracy Promotion Center ของมหาวิทยาลัยซิเมคังแห่งเอเชียแปซิฟิกของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ครับเป็นความเห็นของนายเสกโซพาวเป็นฐานะของเขาเอาไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเอาอ่านสักหน่อยก็ได้ครับในเสกโซพาวนี้บอกว่าหากประธานาธิบดีไบเดนเลือกเข้าประชุมเอเปกในปีหน้านะจะมีการจัดพิธีส่งมอบการเป็นประธานต่อในการประชุมครั้งนี้นอกจากนี้การปรากฏตัวของผู้นำชาติต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองที่สำคัญต่อเจ้าภาพอย่างไทยและอาจเป็นสิ่งที่ผู้นำไทยต้องการที่สุดนายโซพาวเห็นว่าการที่ผู้นำสหรัฐไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้วยเหตุผลทางครอบครัวนั้นแม้จะไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐให้ความสำคัญต่อกลุ่มเอเปกน้อยลงแต่อาจบ่งชี้ถึงความคลางแคลงใจในยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและไทยโดยแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติ National ไม่ต้องอ่านดีกว่าในแนวปฏิบัติความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลไบเดนเคยเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วประเทศไทย
ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเอกสารนโยบายยาว24หน้านี้เลยเห็นชัดนะครับว่าในรายละเอียดเป็นยังไงภาพลักษณ์ของคุณประยุทธ์อยู่ที่ไหนผมว่าเจ๊งและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกกับท่านก็คือเรื่องของการปราบปรามประชาชนที่เกี่ยวกับวังเราไม่รู้ว่าทำไมวังถึงปิดรับข่าวสารเรื่องการที่ผู้นำเอเปคจะเข้าเฝ้าสื่อต่างๆไม่เปิดรายละเอียดที่ผมวิเคราะห์กับท่านมาแล้วตั้งแต่วันพฤหัสและวันเสาร์วันนี้น่าสนใจมากครับประชาไทยลงข่าวตั้งข้อสังเกตตำรวจสลายม็อบ18พฤศจิกายน65หลังจากแจ้งทีมเจรจาจะมีขบวนเสด็จผ่านถนนลาดดำเนินนี่เป็นประเด็นสำคัญมากที่ผมตั้งข้อสมมติฐานกับท่านว่าการปราบอย่างรุนแรงนี้คือคำสั่งของวังคฝ.ก็เป็นตำรวจที่อบรมโดยหลักสูตร904และเป็นสายตรงของวังวันนี้วังสั่งตัวช้างควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมดแล้วและควบคุมหลักสูตรการฝึกด้วยดังนั้นการที่ชุดคฝ.มีวิธีการจัดการกับนักข่าวพอนักข่าวถ่ายรูปปั๊บไม่ต้องสนใจลุยเลยลุยนักข่าวเลยครับนี่คือคำสั่งของเจ้านายวิธีการฝึกของเขาคือไม่ให้ข่าวภาพออกไปดังนั้นการที่บอกคุณประยุทธ์บอกอธิบดีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านักข่าวก็ต้องระวังอย่าไปอยู่แถวหน้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่ใช่ครับนั่นเป็นวิธีการฝึกที่ให้จัดการเลยจัดการกับนักข่าวนักข่าวถึงถูกตึ๊บไปยังไง 2-3 คนบาดเจ็บสาหัสนั่นทั้งนักข่าวใหญ่นักข่าวย่อยนักข่าวอันหนึ่งเป็นของรอยเตอร์ประเด็นนี้มีการเปิดเผยว่าเป็นเพราะขบวนเสด็จจะผ่านผมเองยังคิดว่าเป็นคำสั่งพิเศษที่ให้จัดการประยุทธ์มันก็ต้องจัดการตามความประสงค์ของเบื้องบนจึงไม่ต้องปานีปาสายไม่ต้องปรองดองมันถึงเป็นที่มาของคำว่ากูนี่ของจริงจำเอาไว้ไงตำรวจมันหลุดคำพูดนี้มาดังนั้นหลุดคำพูดนี้มาในเมืองไทยก็บอกเอ๊ะสงสัยพูดถึงใครไม่ต้องสงสัยครับมันหมายถึงว่ากูคือของจริงสายตรงจากวังจำเอาไว้วันนี้ปรากฏว่าประชาไทยได้ลงข่าวนี้จากคำพูดของคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์หัวหน้าพรรคสามัญชนก็ดีครับวันนี้มันมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งซึ่งเป็นพรรคก้าวหน้าแต่แน่นอนฮะอาจจะไม่ถึงขั้นของพรรคก้าวไกลเป็นพรรคเกิดใหม่คุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์หัวหน้าพรรคสามัญชนจริงๆก็ไม่ได้เกิดใหม่นะครับเปิดคราวที่แล้วนี่แหละเลือกตั้งมาแล้วทีนึงแต่เสียงไม่ได้คุณเลิศศักดิ์ตั้งข้อสังเกตตำรวจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการชุมนุมยกระดับใช้กำลังสลายม็อบ18พฤศจิกายน65หลังประสานทีมเจรจาว่าขบวนเสด็จจะผ่านถนนราชดำเนินนี่คือข่าวที่ในเมืองไทยไม่ลงระหว่างที่จะโจมตีเนี่ยที่ชุดคฝ.จะโจมตีเนี่ยมีการเปิดเจรจากันตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขบวนเสด็จมาต้องหยุดนะตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่ผมจะมารายงานให้ท่านทราบคุณเลิศศักดิ์ได้ไปกล่าวปราศัยนะครับพูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องราษฎรเอเปกหยุดราษฎรหยุดเอเปกเนี่ยนะครับ
บอกว่าขณะเคลื่อนขบวนอยู่ที่บริเวณถนนดินสอส่งผลให้ประชาชนและสื่อมวลชนต้องบาดเจ็บอย่างน้อย9รายในจำนวนนั้นเป็นสื่อ4รายและมีผู้ชุมนุมอีก25คนถูกจับกุมและถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจทุ่ง2ห้องซึ่งไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สถานีท้องที่ที่เกิดเหตุธรรมดาจับเนี่ยมันต้องไปที่การกระทำผิดสอนอไหนก็ต้องไปสอนอนั่นสิครับตรงนั้นมันสำราญราษฎร์ทำไมไม่เอาสำราญราษฎร์ล่ะมันใกล้วังครับวังก็กลัวว่าการชุมนุมนี้จะเคลื่อนขบวนไปที่วังแล้วไปขัดขวางการเข้าเฝ้าเรารัชกาลที่10ที่วัดพระแก้วนี่คือเหตุสำคัญที่เขาไม่ยอมเปิดเผยข้อเท็จจริงงานใหญ่ๆไม่กล้าเปิดนี่คือยุทธศาสตร์ปิดลับเด็กก็ไม่รู้ผมถึงบอกว่าอันนี้เป็นการประเมินเกินไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ม็อบมีเส้นนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบกับม็อบที่วังสนับสนุนปี48 49ม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.ของคุณสุเทพได้ยังไงปรากฏว่าคุณเลิศคุณเลิศศักดิ์นะครับได้ปาใสไลฟ์สดเมื่อวันที่18ที่กล่าวปาใสที่สน.ทุ่ง2ห้องการที่เขาเอาไปไว้ทุ่ง2ห้องมันไกลดีเห็นไหมครับจะได้ไม่จะได้ไปเบนความสนใจไปอยู่ทุ่ง2ห้องอย่ามาใกล้วังนะเฮ้ยนี่คือยุทธศาสตร์ผมถึงบอกเขาฝึกมาไงมันเป็นการวางแผนหมดดูรายละเอียดนิดหนึ่งแล้วเราจะเข้าใจปัญหาทั้งหมดคุณรสศักดิ์คำคงศักดิ์ได้เปิดปราศัยหน้าสน.ทุ่งสองห้องเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ถูกตำรวจจับกุมการเข้าร่วมขบวนราษฎรหยุดเอเปกและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง25คนท่านไปดูในประชาไทยได้นะครับดูคลิปเขาเลยนี่ผมเอามาอ่านในสาระสำคัญคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ตำรวจควบคุมฝูงชนยกระดับความรุนแรงในการสลายการชุมนุมม็อบ18พฤศจิกา65อย่างกระทันหันเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางตำรวจมีการประสานกับทีมเจรจาว่าจะมีขบวนเสด็จจะผ่านราชดำเนินและเขาไม่สามารถหาเหตุผลอื่นๆมาอธิบายได้ว่าทำไมตำรวจต้องใช้กำลังสลายการชุมนุมมีการประสานงานว่าอยากจะขอให้ม็อบเนี่ยขยับแนวกันชนทั้งสองฝ่ายเข้ามาในถนนสาราว่าการกรุงเทพมหานคร50เมตรก็คือถนนดินสอเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลว่าขบวนเสด็จจะเสด็จผ่านถนนราชดำเนินขบวนเสด็จนี้ไม่สามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนได้ฝ่ายชุมนุมก็ว่าอย่างนั้นดังนั้นเราสามารถแบ่งเวลากันได้ใช่ไหมมีการเจรจานะครับเรารู้ว่าขบวนเสด็จจะเสด็จเวลาไหนมันไม่ใช่เสด็จเดี๋ยวนั้นนี่การเจรจาเขาว่าอย่างนั้นนะครับเรารู้ว่าขบวนเสด็จจะเสด็จเวลาไหนเราก็นั่งลงก็ได้หรือจะทำนี่ม็อบเขาว่าอย่างนั้นนะครับหรือจะทำแบบที่เราชุมนุมเรื่องต่อต้านการร่างกฎหมายควบคุมพระราชบัญญัติการรวมกลุ่มที่หน้า UN เมื่อเดือนพฤษภาคมตำรวจใช้คนเป็นพันเพื่อกันแนวโดยที่เราไม่ต้องเคลื่อนย้ายเข้าไปตามถนนทำไมตอนนั้นถึงทำได้แต่ทำไมตอนนี้ถึงมาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังชุมนุมอยู่สิ่งที่เราชุมนุมอยู่หรือยืนอยู่ตรงแนวที่จะใกล้ถนนราชดำเนินเป็นสิ่งอุจจารตามันหาเหตุผลไม่ได้เลยที่จะมาสลายการชุมนุมในวันนี้ยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าความพยายามนะครับพยายามที่จะไล่เลียงให้เห็นพฤติการในวันนี้เป็นอย่างนี้
มันหาเหตุผลใดๆไม่ได้เลยหาเหตุผลใดๆไม่ได้เลยที่อุณหภูมิของการชุมนุมจะต้องถึงกับต้องสลายการชุมนุมมันไม่สามารถจะต้องทำอย่างนั้นเลยคือยกเว้นขบวนเสด็จหรือสั่งการโดยตรงให้ปราบเลยขบวนเสด็จยังไม่มาครับอีกหลายชั่วโมงเขาก็เสนอว่ายังไม่ถึงเวลาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าขบวนเสด็จมาเขาก็จะยอมนั่งแต่ตำรวจไม่ยอมแสดงว่ามีคำสั่งเขาเลยยกเหตุการณ์เดือนพฤษภาที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติตนถนนมัขวานถนนลาดดำเนินนอกนี่ครับท่านดูนะครับชัดเจนนะคำปราศัยของเขาเขาบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาการชุมนุมขบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนหรือร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรของ NGO ครับเคยปักหลักบริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยถนนราชดำเนินนอกโดยระหว่างที่ปักหลักชุมนุมมีเจ้าหน้าที่มาประสานเจรจาให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักหน้า UN ขอให้ลบให้หลบขบวนเสด็จแต่ประชาชนก็ยืนยันว่าจะปักหลักอยู่ที่เดิมเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็เอาผ้าพลาสติกมาขึงไม่ให้ขบวนเสด็จเห็นมันก็จบลงด้วยดีไม่มีอะไรเอาภาพนี้มาให้ท่านดูอีกทีนึงนะครับนี่เขาประชาไทยเขาเอาภาพเดือนพฤษภาคมมาเปิดให้ดูด้วยสิ่งที่เราน่าแปลกใจไหมครับทำไมขบวนเสด็จอ๋อนี่ตกลงกษัตริย์รอสินนี่เห็นม็อบไม่ได้ใช่ไหมเห็นปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนไม่ได้ใช่ไหมตำรวจต้องปิดกั้นไม่ให้เห็นเพราะอะไรครับถ้าไม่ปิดกั้นถูกย้ายนี่เป็นคำสั่งน่าจะเป็นคำสั่งลับๆที่ทำให้ผู้กำกับทุกสน.ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพต้องถือปฏิบัติแต่คราวนี้เขาได้ยืนยันว่าน่าจะไม่ใช่เหตุนี้นะครับเขายืนยันว่าน่าจะไม่ใช่เหตุนี้จากการยืนยันเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะมีคำสั่งพิเศษไม่ใช่ว่ากษัตริย์รัชกาลที่10จะเสด็จผ่านเวลายังไม่ถึงแต่ลุยก่อนผมต้องบอกว่านี่คือหลักฐานที่จะบอกความจริงกับพี่น้องเราทั้งหมดนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่เราต้องรับรู้ด้วยนะครับว่ารัชกาลที่10นี้มีความประสงค์อะไรที่แตกต่างจากโลกจะเข้าใจได้โดยไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นการที่ราชสำนักไทยเชิญบิลซาลมานที่มีภาพลักษณ์เน่าเฟะในต่างประเทศในโลกนี้เนี่ยมาเป็นแขกพิเศษเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันมีอะไรอีกที่จะต้องติดตามต่อไปดังนั้นท่านวินิจฉัยได้เองนะครับว่าภาพลักษณ์ของประยุทธ์ในเอเปกชุบตัวสำเร็จหรือเปล่าผมเอาข่าวมาให้ท่านดูช่วยกดไลค์ด้วยครับ